มานะครับวันนี้ผมมีเสียมมานะครับเสียมแทงปาล์มนะหรือว่าตัดปาล์มเนาะแล้วก็มีดนะครับวันนี้จะมาแต่งทางปาล์มนะครับทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมตัดปาล์มไปแล้วนะครับผมก็จะมาเก็บทางปาล์มแล้วก็แต่งทางเข้าไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นต้นนี้เนาะนี่นะครับต้นด้านหลังผมนี่ก็ไม่ต้องแต่งนะครับต้นนี้นะครับต่อมาเป็นต้นนี้เลยนะครับนี่ต้นที่ข้างๆนี้ตรงนี้ต้องแต่งทางนะครับแต่งทางใบนะครับหรือว่าแต่งกิ่งนะครับบ้านผมภาษาบ้านผมก็เรียกกิ่งนะครับก็มาดูกันครับว่าจะเอาทางรับน้ำเขาเนี่ยไว้กี่ทางแล้วก็จะแต่งทางไหนบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับผมจะแต่งทางใบต้นนี้นะครับต้นนี้ไปก่อนเนาะนะครับไปใกล้ง่ายๆแล้วก็ใบเขาคุมเนี่ยนะครับเขาคุมมาในพื้นบ่อนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่ต้องแต่งนะครับคืออย่างเงี้ยนะครับลูกเนาะก็ทางรับน้ำเขาคืออันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะไม่แต่งนะครับไม่ตัดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วเนาะเริ่มปลายแล้วเนี่ยนะครับต้นนี้ผมจะไม่แต่งนะครับต้นนู้นก็ไม่แต่งด้วยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆคันยออย่างนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้มันคุมน้ำนะครับคือคนงานเขาเท่าแก่เขาไม่ตัดออกให้นะครับนี่นะครับเราก็ผมก็ต้องมาแต่งเองนะครับก็ดูไอ้คนเล็กเขากินหญ้าหมา FC เพื่อนๆทุกท่านกินหญ้าเหมือนหมาบ้านผมไหมครับมันอาจจะกินเนาะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กับบ่อกับน้ำอย่างบ้านผมอย่างนี้นะครับไอ้คนเล็กทำไปเรื่อยเปื่อยนะครับมาดูทางปาล์มกันดีกว่าเนาะนะครับก็ต้นนี้นะครับอันนู้นก็เป็นลูกเนาะอันนี้ก็เป็นลูกเหมือนกันนะครับก็ผมจะเอาทางใบอันนี้ออกนะครับกิ่งอันนี้ออกนะครับอันนี้ไม่ออกนะครับอันนี้ก็ไม่ออกเนาะอันนี้ไปรับลูกนะครับเนี่ยนะครับผมจะเอาอันนี้ออกนะครับแล้วก็1ทางแล้วนะครับอันนี้ไม่ออกนะครับผมจะเอาอันนี้ออกนะครับนี่2นะครับก็คือความหมายคือคนงานเขาไม่ตัดออกนะครับเพราะว่าต้นนี้ไม่มีลูกให้เอานะครับไม่มีลูกให้ตัดเขาก็เลยไม่ตัดไม่แต่งทางใบให้ผมนะครับก็คือมีทางนี้เนาะเอาออกนะครับทางนี้เอาออกนะครับเพื่อมันแย่งปุ๋ยนะครับแล้วก็อันนี้เอาออกนะครับนี่นะครับแล้วก็มาอันนี้ก็เอาออกนะครับคือมันจะแย่งปุ๋ยนะครับแย่งปุ๋ยจากที่ลูกที่ต้นที่โคนนะครับเนี่ยใบเขาออกจะคลุมน้ำอย่างนี้นะครับต้นนี้จะคลุมทึบๆหน่อยนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยครับใบที่ทางใบที่ไม่ได้ใช้นะครับคือจะเป็นใบเป็นทางใบรับน้ำก็จริงนะครับทุกท่านนะครับเป็น FC ทุกท่านเนาะก็ผมจะไม่เอาไว้นะครับนะครับหลายๆท่านเขาจะเอาไว้แต่ผมไม่เอาไว้นะครับเพราะว่ามันยังมีทางนี้อยู่นะครับมีทางนี้ออกอันนี้ออกก็ด้านนู้นออกนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้นะครับด้านนี้ทางนี้ผมก็จะเอาออกนะครับนี่ทางนี้ผมก็จะออกนะครับต้นนี้จะค่อนจะคุมนะครับแล้วก็ต่อไปก็มันมีลูกอย่างนี้เนาะก็ปกตินะครับทางนี้ผมจะไม่ออกครับจะออกประมาณสัก 3-4 ทางประมาณนี้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับแล้วก็มาดูต้นนี้บ้างนะครับต้นนี้ผมก็จะไม่ออกนะครับนี่นะครับไม่ออกเนาะนี่เขาตัดลูกไปแล้วเนาะก็ตัดลูกเขาอยู่ทางไอ้ลูกเขาอยู่อันนี้เขาตัดอัฐลายไปแล้วนะครับเขาก็แต่งไว้ให้แบบนี้นี่นะครับก็คร่าวๆเขาจะแต่งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูข้ามมาอีกฝั่งทางนึงบ้างนะครับเนี่ยครับคือให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านดูนะครับเขาเนี่ยเนาะนะครับอันนี้ผมถือไม้อยู่นะครับแล้วก็ต่อไม้เอายางรัดอีกทีนะครับเนี่ยนะครับก็คือคนงานเขาไม่ได้แต่งให้นะครับเพราะมันไม่มีลูกเนาะเนี่ยนะใบเนี่ยครับ 4-5 ทางนี่ผมต้องเอาออกหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เห็นลูกเนืองๆเนี่ยนะครับเนี่ยลูกเขาเนาะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่งเนี่ยนะครับคือผมก็ต้องออกหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้เนาะอาจจะมองไม่ชัดบ้างนะครับมาดูด้านนี้บ้างนะครับเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นเศษส่วนออกไปอย่างเงี้ยนะครับคือความหมายผมคือมันแย่งปุ๋ยนะครับสำหรับสวนปาล์มทุกท่านก็คือเนี่ยไอ้ทาง 3-4 ทางเนี่ยมันจะแย่งปุ๋ยนะครับส่วนลูกเขาอยู่ทางใบนู่นเนาะนะครับคุณจะออกเนี่ย 3-4 ทางเนี่ยออกหมดเลยนะครับ
ันเป็นทางรับน้ำตะกี้นะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องออกบ้านนะครับมันเยอะเกินนะครับมันเยอะเกินนะครับนะครับนี่นะครับก็คือต้องออกนะครับก็มาเลยนะครับนะครับส่วนต่ำๆอย่างนี้ผมก็จะใช้เสียมนะครับก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับเอาออกไปก่อนนะครับอันนี้ด้วยนะครับออกไปก่อนนะครับมาด้านนี้นะครับก็ทางนี้เช่นกันนะครับเอาออกไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นทางนี้นะครับเนี่ยนะครับทางนี้ผมจะเอาออกเลยนะครับก็ก่อนเนาะเรียบร้อยนะครับก็จะออกแค่นี้นะครับต้นนี้นะครับมาให้เพื่อนๆดูเลยเนาะว่า อันนี้ก็เอาไว้รับทางน้ำนะครับนะครับอันนี้ก็ไว้รับทางน้ำนะครับอันนี้ก็ไว้รับทางน้ำนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วนะครับคือร่องของเขานะครับให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับเนี่ยคือมันจะเป็นรางน้ำนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นรางน้ำเนาะภาษาคนตัดปาล์มเขาเรียกว่าเป็นรางน้ำนะครับไปเวลาฝนตกมามันจะรับน้ำมาจากทางใบแล้วก็น้ำมันไหลมาลงที่โคนนะครับที่โคนเขานี่นะครับนี่นะครับเขาเลยเรียกว่าทางน้ำนะครับไปรับทางน้ำน้องนะครับก็จะเอาออกบ้างประมาณนึงนะครับนะครับแต่ไม่ได้ออกเยอะนะครับเพราะว่าเพื่อเขาให้มีใบรับทางน้ำไว้นะครับแม้นของผมจะมีน้ำตลอดนะครับให้เพื่อนๆดูข้างล่างเนาะนะครับมาดูด้านนี้เนี่ยนะครับของผมนี่อยู่กับน้ำเลยจริงๆนะครับนะครับเนี่ยให้เห็นเนาะเพื่อนๆดูทุกท่านนะครับนี่คือน้ำนะครับทั้งหมดนี่คือบ่อกุ้งกำกามนะครับก็เบื้องต้นก็จะออกประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับก็มาดูนะครับนะครับก็คือมาดูต้นนี้บ้างนะครับก็คือ 3-4 ทางใบอันนี้นะครับผมจะแต่งนะครับนี่นะครับนี่เนาะนะครับ 3-4 ทางใบอันนี้นะครับค่อยแต่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับบางครั้งคนงานเขาไม่ได้แต่งไว้ให้ผมนะครับต้องมาแต่งเองนะครับก็นี่นะครับสี่ทางใบอันนี้นะครับเอาออกเนาะนะครับก็ก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับนี่4ทางใบออกไปแล้วนะครับก็จะค่อยๆแต่งอย่างนี้ของผมไปเรื่อยๆนะครับนะครับยามว่างๆก็มาแต่งแล้วก็เก็บใบนะครับเก็บใบออกจากโคนต้นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเก็บทางใบอย่างนี้ออกนะครับเพื่อให้ตรงนี้มันลูกร่วงจะได้เก็บลูกง่ายนะครับตรงนี้นะครับก็จะแต่งอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านเนาะนะครับสําหรับสวนปาล์มเนาะสวนปาล์มแล้วก็ผมทํางานก็จริงแต่มันไม่ได้ตากแดดนะครับทุกท่านนะครับเหมือนผมจะตากแดดนะครับแต่ว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นร่มเยอะกว่านะครับมันเป็นร่มเยอะกว่าเนาะแดดก็แดดไม่จริงนะครับก็ไม่ได้ตากแดดอะไรนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับก็มาดูต้นนี้บ้างนะครับเนี่ยนะครับ3-4 ทางเนี่ยนะครับผมจะเอาออกนะครับด้านนี้เนาะ
เนาะก็เอาไว้รับน้ำนะครับส่วนนี้บ้างนะครับผมจะดำทางให้ออกนะครับเนี่ยครับก็คือทางนี้มันซ้อนกันหลายๆทางนะครับก็จะเอาออกไปบ้างนะครับให้มันน้อยเนาะนะครับมันน้อยลงนะครับเพราะว่ามันจะแย่งฝุ่นนะครับก็คือเหลือใบรับทางน้ำไว้เยอะแล้วนะครับก็จะเอาออกเนาะประมาณนี้นะครับทางนี้นะครับครึ่งนะครับหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับก็สวัสดีครับผม